بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بن ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوام سنتي سبحانه وتعالى ได้โปรดประสบดับรนดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท,ท่านครับอันัมดุลิละวันนี้เรามาพบกันในเรื่องราวในรูปแบบของการบรรยายนะครับผ่านทีวีดาวเทียมหรือในระบบออนไลน์บ้างนะครับในสถานการณ์ที่เรานั้นอยู่ในสถานการณ์แห่งบททดสอบอย่าลสุภานหัวตาลานั่นก็คือการระบาดการแพร่เชื้อของโควิด2019นะครับอันัมดุลิลละ มาสักครู่นะครับเราได้ยินได้ฟังนะครับได้เรียนรู้ได้นำพาความเข้าใจของเรานะครับในเรื่องราวของเยาวชนคนวัยรุ่นที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีไฟแรงในการที่จะทำงานในการที่จะส่งเสริมในการที่จะเรียกร้องในเรื่องราวของอันอิสลามในช่วงเวลาของผมนี่นะครับเราก็มาพูดคุยในลักษณะที่เป็นครอบครัว ในลักษณะที่เป็นความเข้าใจในลักษณะที่เราทุกคนในฐานะผู้ศรัทธาในฐานะบุคคลที่เป็นทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านจะต้องได้รับความเข้าใจในเรื่องของการทําคุณงามความดีและสิ่งที่เราได้พูดคุยในขณะนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะบุคคลที่จะมีครอบครัวเพียงเท่านั้นหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อฉันไม่ได้แต่งงานก็ไม่เกี่ยวข้องกับฉันงั้นฉันเดินออกไปดีกว่าก็ไม่ใช่เหมือนกัน คำว่าในภาษาที่เราได้พูดคุยกันในหัวข้อเรื่องท่านนบบมุฮัมหม,มัสสลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้บอกว่าอิสต้าซูบินนิซาอีคอยรอฉันขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายก็คือพวกท่านในฐานะบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาและโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นบุรุษทั้งหลายเนี่ยอิสตาส้าซูฉันได้สั่งเสียพวกท่านทั้งหลายบินนิซาอีด้วยกับเหล่าบรรดาสตรีเพศทั้งหลายสตรีที่เป็นผู้หญิงทั้งหลายเนี่ย นักวิชาการได้บอกว่าคําพูดของท่านนาบีไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเพียงแค่ภรรยาเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้หญิงที่อยู่กับเราที่เป็นภรรยาของเราเท่านั้นคําว่านิสาเป็นคําพูดที่เป็นอุมูมหมายถึงบุคคลที่ถูกควบคุมทุกอย่างนั่นก็คือผู้ที่เป็นภรรยาที่หากว่าสําหรับบุคคลที่แต่งงานแล้วสําหรับบุคคลที่ ยังไม่ได้แต่งงานก็หมายถึงคุณพ่ออ่อโทษทีหมายถึงคุณแม่ที่เป็นเพศเอ่อเขาเรียกว่าเป็นสตรีหมายถึงคุณแม่ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเป็นลูกไม่ว่าเราจะเป็นอ่อคุณพ่อหรือพ่อบ้านไม่ว่าเราจะเป็นใครก็เกี่ยวข้องอยู่ในคำพูดของท่านนาบีตามไปด้วยนั่นก็คือคนที่เป็นคุณแม่ ต่อจากนั้นหมายถึงคนที่เป็นพี่สาวหรือน้องสาวพี่สาวหรือน้องสาวเราอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้แต่งงานและอยู่ในครอบครัวมีพี่สาวมีน้องสาวก็เข้าสู่ในโหมดของการสั่งเสียในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเรื่องราวของคำพูดของท่านนาบีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือคำสั่งเสียที่บอกว่าบินนิซาอี้คำว่านิซาอี้ไม่ได้หมายความว่าภรรยาเพียงเท่านั้น หมายถึงในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นมารดาของเราก็คือคุณแม่หมายถึงคนที่เป็นพี่สาวเราหรือน้องสาวของเราหรือลูกสาวของเรานักวิชาการได้พูดให้กว้างไปกว่าน,นั้นหมายถึงบุคคลที่เป็นอ,อกอรีบะก็คือเป็นเครือญาติที่เป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นน้าสาวไม่ว่าจะเป็นพี่สาวของแม่พี่สาวของพ่อก็แล้วแต่หรือเป็นบุคคลที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นสตรี เขาเหล่านั้นเธอเหล่านั้นก็จะได้รับสิทธิลดหลั่นกันไปตามสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวดองหนองยุ่งกับพวกเราทุกๆคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้โฟกัสและพี่น้องได้เข้าใจก่อนว่าหลายคนเห็นหัวข้ออ๋อเขาคงมาคุยเรื่องเกี่ยวกับภรรยานะฉันไม่ได้แต่งงานก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ใช่ครับพี่น้องจะคุยเรื่องบุคคลที่เป็นสตรีทั้งหมด ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรและเราจะต้องเข้าใจอย่างไรผมเชื่อว่าการพูดคุยในวันนี้จะทำให้พี่น้องได้เข้าใจสตรีอีกระดับหนึ่งไม่ได้หมายความว่าผมเป็นกู r ูด้านสตรีนะหรือผมเป็นบุคคลที่มาชอลเชี่ยวชาญเกี่ยวกาดหรืออะไรก็แล้วแต่ศึกษาคนา้นคว้าหรือดูเรื่องราวของสตรีมาอย่างยาวนานแต่เราจะเข้าใจผ่านฮะดิษของท่านนาบี เพราะเราบอกว่าในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสลามและจะเป็นผลบุญทั้งดุนยาและอาคือรัไม่มีบุคคลใดจะเข้าใจเรื่องราวของสตรีมากที่สุดในแบบอย่างที่เป็นแบบฉบับมากกว่าท่านนาบีมหมฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตรงนี้เราจะมาเรียนผ่านฮะดิษของท่านนาบีและผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องได้ฟังเรื่องนี้จนกระทั่งจบนะเบสเสร็จเดดขาดในวันนี้ ผมเชื่อว่าท่านก็จะเข้าใจว่าท่านจะต้องวางตัวอย่างไรท่านจะต้องพูดอย่างไรท่านจะต้องคิดอย่างไรท่านจะต้องมีความรู้สึกอย่างไรกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราที่เป็นสตรีทั้งหลายแม้กระทั่งบุคคลที่เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศของเราเราจะเข้าใจเขาอย่างไรนี่แหละผ่านกระบวนการคำพูดเดียวของท่านนาบีม u ม a m m a d s ลลัล l l a h u alaihi w a s a l l ผู้ซึ่งไม่ได้พูดอะไรด้วยอารมณ์ของตัวเองเราอาจจะได้ยินนักวิทยาศาสตร์เราอาจจะได้ยินนักเ,เขาเรียกว่านักปรัชญาเราอาจจะได้ยินนักสังคมศาสตร์เราจะอาจจะไปเคยปรึกษากับดีเจเราอาจจะเคยไปปรึกษาเรื่องชีวิตของเรากับคนนั้นกับคนนี้กับคนที่มีอาบน้ําร้อนมาก่อนเรามีความรู้สึกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมาชา์ลช่างเข้าใจมนุษย์ได้ดีเหลือเกินวันนี้ ผมอยากจะให้พี่น้องได้ปรึกษาท่านนาบีมมหัมัสสรลอหัวอะัยฮิวะสัลลัมว่าคำพูดที่เราได้เคยปรึกษาคนนั้นได้เคยปรึกษาหมอทางจิตเวชหมอจิตวิทยาแม้กระทั่งเราบางครั้งจะฆ่าตัวตายแม้ว่าเราบางครั้งเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราอยู่ในสภาพที่ตึงเครียดเราอยู่ในสภาพที่เป็นแบบนั้น เราวันนี้อยากจะให้พี่น้องทุกท่านกลับมาปรึกษาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะซัลลัมและถ้าเราเข้าใจแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่ามันจะเป็นความง่ายดายและสิ่งที่เราจะดำเนินการมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า มันจะเกิดความเข้าใจและภาวะทั้งหลายมันจะเกิดความเพียงพอดังเช่นที่ในดูอาหลายบทด้วยกันที่ท่านนบีมหัมัซิลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มอบหมายมอบหมายต่อลอสุภานววาตาลาถ้าหากว่าเขามอบหมายต่อลอสุภานวาตาลาฟาฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์เป็นที่พอเพียงกับเขา ใครปรึกษาคนอื่นอาจจะมีคำปรึกษาที่มากมายปรึกษาคนนั้นปรึกษาหมอคนนี้ปรึกษาหมอโรงพยาบาลนั้นปรึกษาคนเชี่ยวชาญอย่างนี้ปรึกษาคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนแบบนี้ผมเชื่อว่าวันนี้เรามาปรึกษาท่านนาบีบ้างท่านนาบีจะให้คำปรึกษากับเราได้อย่างไรและเราก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากฮะดิษของท่านนาบีมหฮมมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อว่าถ้าเราได้เรียนรู้วันนี้ เราจะมีความเข้าใจในผู้ที่อยู่กับเราที่ในฐานะสตรีเพศแม่ของเราเนี่ยได้มากขึ้นและเราก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องมากขึ้นและเราจะเข้าใจตัวของเราเองมากขึ้นและเธอมากขึ้นวันนี้ผมอยากจะฉายภาพให้กับพี่น้องนะั้นได้เห็นในเรื่องราวฮะดีสที่เป็นหัวข้อเรื่องในวันนี้และการปฏิบัติตัวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกับเหล่าบรรดาสตรีเหล่าบรรดาภรรยา ที่อยู่ในบ้านของท่านซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบคนในบ้านของท่านเนี่ยมากกว่าดังเ,เช่นผู้ชายอาจจะมีถ้าหากเป็นภรรยาสี่คนมีลูกสาวมีน้องสาวมีแม่มีอะไรก็แล้วแต่อาจจะมากไปกว่านั้นอย่างไรก็ตามแส,สำหรับท่านนาบีมมหัมัสลลัลฮุอาลีวาสลัสมท่านมีภรรยาสิบเอ็ดคนเก้าคนด้วยกันซึ่งถือได้ว่ามีความรับผิดชอบที่สูงมากและท่านอยู่อย่างไรและท่านทำอย่างไร และท่านได้มองอย่างไรเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้การดำเนินการในฐานะชีวิตคู่ในฐานะลูกคนหนึ่งที่มีแม่ในฐานะพี่เราเรียกว่าเป็นพี่สาวเราหรือน้องสาวของเราเพื่อนบ้านของเราให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกของเราไปเข้าสู่ความเข้าใจของเขาผ่านกระบวนการฮาดิสของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผมเชื่อว่าวันนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะได้คําตอบระดับใดก็ระดับหนึ่งก็ตามนะไม่ว่าจะระดับนั้นระดับนี้ระดับนู้นนะครับก็จะได้คําตอบอินชาอัลลอฮ์วันนี้หัวข้อเรื่องที่เราได้จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับตามที่ผมได้วางหัวข้อเรื่องไว้นะก็ส่วนมากหัวข้อเรื่องก็จะมาจากผมนี่แหละนะครับก็คือพยายามหาหะดิษของท่านน,นาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ล,ลัาาลลลลม,มาวางเป็นหัวข้อเรื่อง แล้วก็น่าจะเป็นหัวข้อเรื่องที่ยาวที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินกันมานะครับในโลกการบรรยายในขณะนี้นะครับคงไม่มีใครนะครับจะมาตั้งหัวข้อเรื่องยาวขนาดนี้แล้วเพราะว่าโปสเตอร์ไม่พอแต่ว่าเราก็ดันทุรังนะพยายามที่จะนำฮะดีสมาปรากฏต,ต่อหน้าท่านให้ได้วันนี้ท่านอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ท่านจะได้หัวข้อเรื่องของฮะดีสบทนี้ไปและเป็นหัวข้อเรื่องที่สําคัญอีกหัวข้อเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิหมัมบุคอรีและอิหมัมมุสลิม เป็นฮะดิษซอเฮะนะครับเราเรียกในภาษาฮะดิษว่ามุตตะฟักุนอะไรเห็นพ้องต้องกันรายงานตรงกันทั้งสายรายงานและความหมายนะครับในตัวบทฮะดิษโดยอิหมัมบุคอรีและอิหมัมมุสลิมเป็นสุดยอดแห่งฮะดิษซอเฮะนะครับพี่น้องผู้มีอิมันครับฮะดิษวันนี้รายงานจากท่านอบีฮุไรร์ราะฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮูพี่น้องจะได้เห็น เริ่มต้นคําพูดของท่านนาบีและจบท้ายของท่านนาบีซึ่งท่านนาบีใช้วสียัตเดียวกันนะและพี่น้องจะได้เข้าใจใน h ะด i ษบทนี้มากขึ้นวันนี้เราจะคุยในรายละเอียดเราจะคุยในรายละเอียดเพื่อเกิดความกระจ่างเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นทั้งบุรุษที่เป็นทั้งสตรีเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถดํารงชีวิตในฐานะครอบครัวในฐานะผู้ศรัทธาในฐานะลูกในฐานะพี่ในฐานะน้อง ที่มีสตรีอยู่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยนะครับได้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้นอกจากพี่น้องจะได้ผ่านโสดประสาทของท่านในการฟังหะดิษบทนี้พี่น้องผูม้มีหม م านครับหะดิษบทนี้รายงานจากท่านอบีฮุไรราะรอดิยัลลอฮุอันฮุกาละกาล์รอสูลุลลอฮิสอลลัลลอฮุอะลัลฮิวะสลัมท่านนบีมหฮมมมัดสอลลัลลอฮุอะลัลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าอิสต้าซูบินนิซาอิคอยรอตามหัวข้อเรื่องของเราเลยนะครับ นั่นก็คือฉันขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายฉันขอสั่งเสียในวสียัตที่สำคัญที่สุดกับพวกท่านทั้งหลายก็คือเหล่าบรรดาบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะครับและพี่น้องสตรีก็ให้มีความรู้สึกว่ามาชฉลองฉันดีใจเลือเกินที่ฉันได้เป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีน่าจะเป็นอุมมะเดียวประชาชาติเดียวที่มีคำสั่งเป็นการเฉพาะให้ดูแลเป็นการเฉพาะ สนใจเป็นการเฉพาะจะไม่มีศาสนาใดในโลกล่านี้นะครับที่จะมากล่าวถึงสตรีเป็นการเฉพาะจะมากล่าวถึงบุรุษเป็นการเฉพาะจะกล่าวถึงแม้กระทั่งต้นไม้เป็นการเฉพาะจะมากล่าวถึงสัตว์ที่เดินสี่เท้าเป็นการเฉพาะนอกจากอันอิสลามในยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลข์อะัยฮิวะสลัมจึงเป็นศาสนาแห่งความครบถ้วนพี่น้องจึงเป็นศาสนาที่มีแต่ความครบถ้วน จึงเป็นศาสนาที่ถือได้ว่าได้สมบูรณ์แบบในฐานะศาสนาแห่งธรรมชาติพี่น้องหลายคนเคยคิดนะครับว่าธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรธรรมชาติของการดำรงชีวิตคืออะไรเราจะทำอะไรต้องทำแบบธรรมชาติต้องทำด้วยความเต็มใจจะไม่มีวิธีใดคำพูดใดแนวใดจะเป็นธรรมชาติมากกว่าสิ่งที่มาจากนบีลลัลลอฮุอะล الله วะ ي ัลลัม ท่านนบีได้กล่าวอิสตาซูบินนิซาอีคอยรอฉันขอสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายด้วยเหล่าบรรดาสตรีด้วยเหล่าบรรดาสตรีทั้งหลายไม่ว่าสตรีคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าสตรีคนนั้นจะเป็นภรรยาเราอย่างเดียวผมเริ่มต้นแล้วนะครับไม่ว่าสตรีคนนั้นจะเป็นแม่ของเราอย่างเดียวไม่ว่าสตรีคนนั้นจะเป็นพี่เป็นน้องของเราอย่างเดียวไม่ว่าสตรีคนนั้นจะเป็น เพื่อนบ้านของเราอย่างเดียวเป็นคนใกล้ชิดของเราอย่างเดียวหรือสตรีคนนั้นเป็นคนที่เฉพาะเจาะจงอย่างเดียวหรือไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเลยกับระอะไรประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกได้ว่าสตรีเพศท่านนาบีสั่งไว้หมดสั่งว่าอะไรครับคอยรอให้ท่านทําความดีกับเธอเยอะๆให้ท่านทําความดีกับเธอแล้วแต่ว่ามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดความเกี่ยวข้องความที่เรานั้นอยู่ร่วมกัน นะครับให้ร่วมกันให้สั่งเสียด้วยการทําดีการ,ราบรรดาสตรีทั้งหลายท่านนาบีก็บอกถึงธรรมชาติพี่น้องเรานี่บอกว่าศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติท่านนาบีจึงให้เข้าเราเข้าใจสตรีอย่างธรรมชาติคนเราทุกคนพี่น้องเวลาจะมองใครทุกคนเราจะมองอย่างมาตรฐานเราจะมีมาตรฐานของเรานะครับในการมองเราจะตั้งหัวข้อหนึ่งสองสามี่ห้าคนนี้ถ้าครบห ห้างเงื่อนไขเป็นเพื่อนฉันได้ฉันครบได้แต่เราจะมองอย่างไรให้เป็นธรรมชาติแต่ท่านนาบีสอนธรรมชาติของมนุษย์เลยว่ามนุษย์ที่เราเรียกว่ามนุษย์เพศแม่หรือสตรีเนี่ยเขามีธรรมชาติมาอย่างไรเวลาเราเข้าใจอะไรเวลาเราเข้าใจแบบธรรมชาตินี่พี่น้องมันจะสามารถเราเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเข้าใจแบบธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของเธอแต่เธอจะสามารถชนะหรือว่า เขาเรียกว่าทําให้เธอนั้นไม่ไปเป็นเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวเนี่ยเป็นคุณงามความดีก็ขึ้นอยู่การที่เธอนั้นมีศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาดูนะท่านอาบีบอกว่าฟาอินฟาอินนั่นมราตาแท้จริงเหล่าบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าสตรีคนใดนะครับแม้กระทั่งนี่รวมถึงพระนางฮาวะมีฮะดิษบางบทนะครับที่พูดถึงพระนางฮาวะว่าพระนางฮาวะถูกสร้างมาอย่างไร พระนางฮาวะเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับท่านนาบีก็บอกว่าตั้งแต่ฟาอินนันมาราต้าคนที่เป็นสตรีเนี่ยแม้ตั้งแต่พระนางฮาวะที่เป็นบรรพบุรุษเป็นแม่ของมนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่ว่าจะผิวสีใดก็แล้วแต่ในดุนยานี้ตั้งแต่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาสร้างท่านนาบีอาดัมอะไยฮิสสลามแล้วก็สร้างพนางฮาวะมาเนี่ยที่เป็นภรรยาของท่านนาบีอาดัมอะไยฮิสสลามที่อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยกันเนี่ยนะครับ ท่านนาบีบอกว่าฟาอินนันมราตตาพอแท้จริงเหล่าบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยนะตั้งแต่พระนางฮาวะเนี่ยนะครับฮูลีกัตมินดโลอินมินเดลไลน์ท่านนาบีบอกว่าอะไรครับสตรีถูกสร้างมาจากซี่โครงกระดูกของซี่โครงพี่น้องดูนะดูท่านนาบีพูดนะสตรีถูกสร้างมาจากกระดูกของซี่โครง กระดูกซี่โครงนี่อยู่ส,ส่วนบนของร่างกายของเราที่เราเรียกว่าห่อหุ้มสิ่งที่เป็นอวัยวะภายในของเราไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดเส้นเลือดต่างๆที่อยู่เนี่ยคือด้วยการห่อหุ้มโดยที่สมมุติว่าเราอาจจะมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งชก,ชกต่อยกันมีปัญหาการมีการฟาดม,มีการตีกันอะไรประมาณนี้เวลาฟาดมาเนี่ยไม่โดนปอดเราไม่โดนหัวใจเราอันเนื่องมาจากว่าอะไรครับ มีกระดูกที่เราเรียกว่ากระดูกซี่โครงที่อยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหลังเราเนี่ยล้อมหัวใจเราไว้ล้อมปอดเราไว้นี่คือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในอวัยวะในร่างกายของมนุษยชาติและอัลลอฮฺสุภานะตลาพระองค์ประสงค์ให้สตรีนั้นมาจากซี่โครงมาจากกระดูกของซี่โครงท่านนาบีก็พูดต่อไป ฟาอินยาอฟาอินอาว a จ a ฟิดดิลลอาลาหูท่านนาบีบ,บอกว่าและกระดูกซี่โครงเนี่ยที่งอที่สุดคงหมายถึงสตรีนะกระดูกซี่โครงที่งอที่สุดคือกระดูกชิ้นด้านบนที่สุดเพราะกระดูกชิ้นด้านบนนี่นะครับได้ห่อหุ้มหัวใจไว้ห่อหุ้มปอดไว้กระดูกชิ้นนั้นแหละงอที่สุดและเป็นกระดูกที่ ที่อัลลอฮ์สุภาโนตะตาลาประสงค์สร้างพระนางฮาวะขึ้นมามองได้หลายมุมมุมหนึ่งมองว่ามาชาลล์เธอจึงมีความรู้สึกนะักวิชาบางท่านในด้านของสรีระเรือร่างกายเนี่ยมองว่ามาชาลล์สตรีนี่นะคือบุคคลที่มีมีมีเขาเรียกมีอาติฟะอาติฟะแปลว่ามีความรู้สึกมีความกระทบกระทั่ง มีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เวลากระทบกระทั่งกับเธอเนี่ยเธอจะมีความรู้สึกมากกว่าคนที่เป็นผู้ชายบางครั้งนี่นะครับพูดจาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเธอซาบซึ้งและเธอร้องไปแล้วแต่สําหรับบุรุษเนี่ยยังเฉยๆอยู่เลยเพราะว่าอาตีฟาของเธอเนี่ยอาจจะมีความอ่อนโยนกว่านักวิชาการจึงบอกว่านี่แหละอันเนื่องมาจากว่าซี่โครงด้านบนที่สุดเนี่ยนะครับคือซี่โครงที่ห่อหุ้มหัวใจไว้นั่นก็คือเรียกว่าความรู้สึก ท่านนาบีก็นักวิชาท่านนาบีก็บอกต่อไปเช่นเดียวกันนะครับได้บอกว่าอะไรครับท่านนาบีบอกว่าเพราะว่าซีโครงเนี่ยที่ด้านบนซีกบนที่สุดเนี่ยมันงอที่สุดท่านนาบีบอกว่าเวลาอยู่กับเธอเนี่ยเดี๋ยวท่านนาบีจะบอกวิธีการนะฟาอินาฮับตะตุกีมมหูกัสรตุหูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านเนี่ยต้องการที่จะดัดมัน ต้องการที่จะทําด้วยความรุนแรงต้องการที่จะสะสางวันนี้ต้องให้เด็ดขาดเนี่ยกัสตูหูท่านจะหักมันทันทีเดี๋ยวเรามาดูในรีวายะน,นะครับคําว่ากัสตูหูมีนัยยะหลายนัยยะด้วยกันแน่นอนนะครับมันไม่สามารถที่จะดัดให้มันตรงได้เลยนะครับโดยนิสัยอุปนิสัยของสตรีเนี่ยท่านนาบีบอกอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าท่านจะดัดมันจริงๆด้วยความรุนแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสนะพี่น้องนะ คือให้เราเข้าใจในัยยะหนึ่งนะว่านัยยะหนึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะงอสม่ำเสมอไปเพราะเขาถูกสร้างมาจากซี่โครงข้างซ้ายที่ห่อหุ้มหัวใจของเราเขาจะมีอารติฟ้าเขาจะมีความรู้สึกที่นึกคิดมากกว่าบุรุษสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นท่านนาบีบ,บอกว่าฟาอินซาฮับตะตุกีโมหูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราจะต้องหักมันเด็ดขาดกับมันให้ได้วันนี้เรายอมไม่ได้กัสต uh ูหู ท่านจะหักมันทันทีทันใดนี่ท่านนบีพูดเลยนะการดำรงชีวิตในมาชาฮัลละฮะดิษบทนี้เนี่ยเป็นยอดแห่งการดำรงชีวิตในฐานะชีวิตคู่ในฐานะบุคคลที่เราจะอยู่กับแม่ในฐานะผู้ที่จะอยู่กับพี่กับน้องที่เป็นที่เป็นสตรีทั้งหลายฮะดิษบทนี้จะทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะมีความรู้สึกเหนือขึ้นเมื่อไรขึ้นอยู่กับความเข้าใจของท่าน ท่านอาจจะมีสองช้อยเท่านั้นนะช้อยหนึ่งคือหักเลยอีกช้อยหนึ่งอยู่กับความงอของเธอเนี่แหละแต่ว่าเราจะอยู่อย่างไรนี่แหละะดิษบทนนี้จะสอนให้กับเราได้รู้และนี่คือคิลกอพี่น้องในภาษาเราเขาเรียกว่าคิลกอคิลกอคืออะไรครับรูปพันสันฐานธาตุที่อัลลอฮ์สุภาโนะตาลาได้สร้างมนุษย์มาดังเช่นปรากฏท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลลวาซัลลัมได้บอกว่า เมื่ออัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้สร้างท่านนาบีอาดัมอะไยฮิสลาม,มาพราะองค์ได้กรอบดินมาหนึ่งพระหัตของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาซึ่งร่างของท่านนาบีอาดัมนั้นสูงหกสิบศอกพี่น้องซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารามากมายนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัล,ลลอฮุวาลลอฮิวสัมบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้กรอบดินมานี่นะครับปรากฏว่าอัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้กรอบมามีทั้งดินที่เป็นดินทรายมีทั้งดินที่เป็นดินเหนียวอันนี้หะดิษสองท่านนาบนี่นนะ ด,ดินทรายดินเหนียวดินร่วนเป็นหินนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างท่านนาบีก็บอกว่าถูกประกอบเป็นท่านนาบีอาดัมอะไยฮิสสลามบางครั้งเราพูดเรื่องคุณงามความดีเราพูดสั่งสอนเรื่องศาสนาบางครั้งเราให้คำชี้แนะคำชี้แนะคำบอกกล่าวกับบุคคลต่างๆนานาทั้งหลายนะครับปรากฏว่าทำไมคนนี้ง่ายคนนี้ยากคนนี้ท่านนาบีบอกว่าอันเนื่องมาจากว่า เขาอาจจ th <ค>ะมาจากธาตุที่เป็นหินก็ได้เขาเอามาจากธาตุที่เป็นดินเหนียวก็ได้เขาอาจจะมาจากธาตุที่เป็นดินทรายก็ได้เขาอาจจะมาจากธาตุที่เป็นดินร่วนก็ได้เขาอาจจะมาจากธาตุที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้ทําให้เรามีความรู้สึกเข้าใจมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นไม่ได้มองว่ามนุษย์นั้นอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของความรู้แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์แตกต่างกันแน่นอนนั่นคือเรื่องของสิ่งที่ประกอบเป็นจิตใจของมนุษย์ เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนาบีจึงให้กําลังใจในการทํางานของเราว่าเราแน่นอนนะครับมีหน้าที่สร้างมาตรฐานในการทํางานให้เกิดขึ้นมาตรฐานของเราล่ะครับพี่น้องนั่นก็คือมาตรฐานที่เราจะมาคุยกันว่าเราจะอยู่อย่างไรแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันจะอยู่อย่างไรและแม้กระทั่งบุคคลที่งอที่สุดในดุนยานี้คือเราบรรดาสตรีเราจะอยู่อย่างไรไม่ว่าสตรีคนนั้นเขาจะเป็นใครมีตาแหน่งใดในดุนยานี้แน่นอนเหลือเกินเขาจะอยู่ในสภาพนี้ เมื่อใดก็แล้วแต่เราต้องการที่จะหักเธอต้องการที่จะดัดเธอด้วยความรุนแรงกาสัตตุหูท่านจะหักเธอทันทีในบางริวายะได้พูดชัดเจนนะครับคำว่ากาสัตตุหูในรีวายะของท่านอิหมัมมุสลิมเนี่ยบอกว่าเวลาเราต้องการที่จะดัดเธอด้วยความรุนแรงกาสัตตุหูเราจะหักเธอทันทีและกาสัตตุฮาอัตตะลากู การที่เราหักเธออย่างรุนแรงแบบนี้นั่นเท่ากับเป็นการหย่าร้างทันทีในรีวายะหนึ่งของท่านอิหมามมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นท่านนาบีจึงบอกต่อไปว่าฟาอินออฟาอินตารอตุฮาฟาอินตารอตุฮูหากว่าเราปล่อยมันอย่างนั้นล่ะคือปล่อยให้กระดูกมันงออย่างนั้นนะนะครับโดยที่เราก็ไม่ทําอะไรโดยที่เราไม่พูดอะไรเดี๋ยวเราจะคุยนะ หลายคนสตรีวันนี้ก็ยิ้มยิ้มย่องโอ้อย่ามาเตือนฉันอย่ามาบอกฉันนบีบอกแล้วฉันงออย่างนี้แหละฉันเป็นของฉันอย่างนี้แหละ os. ไม่ได้พี่น้องหะดิษบทนี้ไม่ได้มีช่องให้สตรีทั้งหลายนั้นละเลยคำนัสีหัดของสามีละเลยความเห็นของคนที่เป็นลูกละเลยความเห็นของคนที่เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะหมายถึงในการที่จะหักเธออย่างเดียวแต่หักด้วยความรุนแรง นั่นก็คือจบทันทีจะต้องไปกันคนละทางทันทีแต่สิ่งที่นบีสอนให้ทำคือหนึ่งให้อยู่กับเธอด้วยความดีให้อยู่กับเธอด้วยความดีให้พยายามตักเตือนเธอด้วยคุณงามความดีและให้พยายามใช้ความนิ่มนวลและให้พยายามใช้ฮิกม้าอันนี้สำคัญมากพี่น้องคำว่าฮิกม้านี่แปลกันหลายอย่างนะแต่ฮิกม้าในแง่มุมที่เช็กกุไซมีได้แปลเนี่ยครับผมว่ามันจางจะมีความลึกซึ้งกว่า นั่นก็คือวดัดอุเชยฟีมาวาดนีไอฮีนั่นก็คืออะไรครับวางเรื่องหนึ่งเรื่องใดวางคำพูดหนึ่งคำพูดใดทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตรงตามสถานการณ์นั้นๆให้ตรงตามวิถีนั้นๆถ้าพี่น้องมีตรงนี้เราเรียกว่าฮิกมะพอเกิดฮิกมะนี่นะครับไม่ว่าจะงอขนาดไหนก็อินชาลอเดินตามเราได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะเชื่อฟังเราได้และเราได้เห็นแล้วนะครับว่า สตรีแม้ว่าจะงอขนาดนี้สตรีก็สามารถที่จะสร้างโลกนี้ขึ้นมาได้ดังเชเกเช่นปรากฏในความพยายามของท่านหญิงคอดียทําทไมท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่เคยลืมท่านหญิงคอดียเลยแม้กระทั่งท่านมีภรรยาตั้งเก้าคนแล้วท่านยังไม่เคยลืมท่านหญิงคอดียวันที่เชื่อดุรบานต้องการใกล้ชิดกับลอสพาวนตาลาเอาเนื้อชิ้นที่ดีที่สุดเอาเนื้อชิ้นที่เปื่อยที่สุด เอาไปให้กับเพื่อนของท่านหญิงคอดียาที่ท่านหญิงคอดียานั้นรักที่สุดทําไมล่ะครับนั่นเท่ากับเป็นการทําดีผูกมิตรและราลึกนึกถึงคนที่ท่านรำลึกนึกถึงที่สุดเพราะวันที่ท่านนาบีกลัวที่สุดท่านหญิงคอดียาคอยอบอ,อุ้มคอยคอยปลอบใจคอยให้กําลังใจกับท่านนาบีมาาหามัสลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวันที่ท่านนาบีเสียใจที่สุด ท่านหญิงคอดียะได้ปลอบใจปลอบปลมแล้ววันที่ท่านนาบียากจนที่สุดท่านหญิงคอดียะเอาเงินทั้งหมดของเธอให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสลัมในการทํางานศาสนาในวันที่คนทุกคนปฏิเสธท่านนาบีมากที่สุดท่านหญิงคอดียะค,คือคนที่เชื่อท่านนาบีมากที่สุดจึงเป็นเหตุทําให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัลฮิวะสลัมไม่เคยลืมเธอเลยและเป็นความสําเร็จในการทํางานศาสนาทั้งหมด ดังเช,เช่นที่ปรากฏในฮะดิษสัฮิยะที่ท่านนาบีมหัมัสลัลลอฮุอัลลีวะซัลลัมนั่งอยู่กับท่านยิบรินอะลัยฮิสสลามท่านยิบรินอะลัยฮิสสลามที่เป็นแขกของท่านนาบีเนี่ยท่านยิบรินบอกว่าเดี๋ยวขอดียาจะมานี่นะขอดียาเดี๋ยวจะมาจะนําอาหารมาให้กับท่านฝากสลามบอกว่าอัลลอฮ์สุภาหนวตาลาฝากสลามถึงเธอด้วยไม่ใช่ท่านนาบีฝากสลามนะแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงสุดผู้ทรงสร้างโลกนี้ทั้งหมด ฝากสลามถึงท่านหญิงคอดียะบอกว่าฉันอัลลอฮฺสภาหูตาลาได้ฝากสลามถึงเธอด้วยและแจ้งข่าวดีกับเธอว่าเธอคือชาวสวรรค์ซึ่งเธอจะมีบ้านในสวนสวรรค์ของอัลอสปานหูตาลาโดยปลอดภัยโดยไม่มีการโวกเวกโวยวายดังที่มีแต่ความสงบมีแต่ความร่มรื่นนี่คือสิ่งที่เป็นคำคำพูดหรือเป็นข่าวดีที่กล่าวให้กับ ท่านนบ,บีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงคอเดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของสตรีท่านนบ,บีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอินตารักตุฮห์วะอินตารักตุฮห์ถ้าหากว่าท่านปล่อยไว้ละ่ะท่านไม่ได้ไปดัดมันละ่ะท่านปล่อยอะไรครับวะลัมยะซัลอาวะจาเธอก็ยังคงงออย่างนั้นน่ะแหละก็คือหมายถึงกระดูกเส้นกระดูกข้อดังกล่าวกระดูก ชิ้นดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังงออย่างนั้นมันยังไม่ได้สามารถที่จะตรงได้นะครับท่านนาบีก็บอกต่อไปนะครับวส,วสเตาซูบินนซสียและฉันขอสั่งเสียกับสตรีฝากสตรีไว้กับท่านทั้งหลายด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกนะักวิชาการบอกว่าอะไรครับท่านนาบีเริ่มต้นอิสเตาซูบินนิสัยไคยรอ ฉันขอสั่งเสียให้ท่านทั้งหลายได้ทำดีกับเหล่าบรรดาสตรีทั้งหลายและท่านนาบีปิดท้ายในฮะดิษบทนี้ที่เป็นฮะดิษมุตตะฟ,ฟกุนอะไรนี่นะครับว่าวัสเตาซูบินนิซาและฉันขอฝากสตรีไว้กับท่านทั้งหลายด้วยมาชงอัลลอฮ์นี่คือคำสั่งเสียของท่านนาบี m ม h a m m a d s a ลัล,ลให้เรานั้นได้พูดคุยให้เรานั้นได้ใช้ความนุ่มนวล ให้เรานั้นพูดจาวาทีกับเธอเนี่ยด้วยคุณงามความดีแต่ยังคงตักเตือนเธอยังคงบอกกล่าวกับเธอยังคงตักเตือนเธอให้พ้นจากไฟนรกยังคงตักเตือนเธอในเรื่องของความถูกต้องยังคงกำชับเธอในเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราฟังหะดิษบทนี้แล้วเนี่ยปล่อยเธอไปเลย แม้ว่าเราจะปล่อยไม่ปล่อยก็ตามอันนี้ผมให้พี่น้องพูดก่อนเหมือนดังเชิเช่นที่อุลามาได้พูดไม่ว่าท่านจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามสตรีก็ยังคงงออยู่อย่างนั้นอันเนื่องมาจากว่าเธอถูกสร้างมาจากอะไรครับเธอถูกสร้างมาจากซี่โคงที่งออยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราจะอยู่กับเธออย่างไร เราจะทําอย่างไรให้มีความรู้สึกว่าความงอของเธอเนี่ยเราสามารถที่จะจับต้องได้เป็นฮิกมาได้นี่แหละคือสิ่งที่สําคัญไม่ได้หมายความว่านาบีมาบอกกับเราในขณะนี้เราก็บอกกับบุรุษทั้งหลายบอกว่าบุรุษอ,อย่อยากําชับอย่าอย่าว่าอย่ากล่าวตักเตือนอย่าอย่าสร้างเงื่อนไขอย่าวางชูรุดกับสตรีนะทาไมอะ่ะนี่ไงนบีบอกว่าให้ทํากับเธอดีๆอย่าไปเตือนเธอเธอไม่ละหมาดอย่าไปเตือนเธอปล่อยเธอไป เธอจะจะจะสนใจศาสนาไม่สนใจศาสนาโอ้โหอย่าไปเตือนเธอเลยทําไมอะ่ะก็แกพูดหะดิสบุนี้มาเนี่ยอย่าไปต้องไปเตือนเธอทําไมอ่ะพี่น้องเพราะอะไรอะ่ะเพราะเตือนอยังไงเธอก็งออย่างนี้แหละท่านนาบีจึงบอกว่าถ้าหากว่าท่านปล่อยเธอก็คือฟฟอินตารักตูหูปล่อยให้กระดูกชิ้นนั้นมันงออยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับวะลัมยะซัลอาอวาจามันก็คงยังงออยู่อย่างนั้นไม่ว่าท่าน จะทําอะไรกับเธอหรือไม่ทําอะไรกับเธอเธอก็ยังงออยู่ดีเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเธอถูกสร้างมาจากประดูกซี่โครงข้างซ้ายที่ห่อหุ้มหัวใจของเราแล้วก็งออยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะฝากกับพี่น้องนะเพียงแค่ว่าที่นบีสอนตรงนี้สอนให้เรานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับเธอด้วยความดีอันนี้คือหัวใจหลักของอะติสบทนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราปล่อยเธอไป เพราะว่าทำอย่างไรเธอก็ไม่ดีอยู่แล้วหรือว่าเราไม่ตักเตือนเธอไม่กล่าวว่าเธอแล้วศาสนาจะหายไปอีกครึ่งหนึ่งพี่น้องทำไมล่ะเพราะศาสนาเนี่ยเวลาเธอดื้อเนี่ยจะมีเหตุจะมีจะมีมาตรการทันทีเลยเวลาเธอดื้อไม่เชื่อฟังสามีนี่เป็นยังไงครับท่านนบ,บีห้ามอย่างเดียวว่าอย่าไปตบหน้าเธออย่าไปตีหน้าเธออย่าไปทําร้ายเธอด้วยอาวุธยุธทธปกวรกรอะไรก็แล้วแต่ดังเชเกเช่นเกิดขึ้นในบ้านเรา เวลาหึงหวงเวลาอะไรก็แล้วแต่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปมองคนอื่นนะต้องมองชั้นคนเดียวคืออะไรต่อะไรมากมายเนี่ยนะท่านนาบีใช้คำหนึ่งตักเตือนเธออาจจะใช้เป็นการตีเธอเล็กน้อยเพื่อให้เธอได้เข้าใจท่านนาบีก็บอกต่อไปในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยให้แยกที่นอนกับเธอจากที่นอนด้วยกันเนี่ยนะนอนคนละห้องกันนอนคนละที่กัน เรายอมไปนอนโซฟาให้เธอนอนในห้องเพื่อให้เธอรู้ว่าขณะนี้เราไม่พอใจนี่คือศาสนาของลอสพานวตาลาแต่ไม่ไล่เธอออกจากบ้านเพราะเธอยังต้องอยู่ในการดูแลของเรานี่คือสิ่งที่ศาสนานั้นสั่งสอนบอกกล่าวมิฉะนั้นถ้าเราบอกฮะดิษบทนี้อ๋อจันยฟัดก็มาพูดแล้วเนี่ยฮะดิษบทนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะอ๋อไม่ต้องไปตักเตือนเราสตรีนะปล่อยไปอย่างนั้นแหละนะไม่ได้ครับพี่น้อง นี่ไม่ใช่เป้าหมายของฮะดิษบทนี้เป้าหมายฮะดิษบทนี้ให้เข้าใจถึงสตรีว่าสตรีนั้นเธอจังงออย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะดัดหรือไม่ดัดก็ตามหากว่าเราดัดด,ด้วยความรุนแรงหักทันทีและสิ่งที่หักนั่นก็คืออัตลตอลักษ์เราจะต้องไม่ว่าเขาจะเป็นใครบางคนนะครับคนเป็นลูกนี่นะครับหักกับพ่อหักกับแม่ก็มีเหมือนกับพี่เราได้เห็นนะครับเวลาเรารุนแรงกับพ่อแม่ของเราด้วยคําพูดที่ไม่ดีเห็นไหมครับ พ่อแม่ของเราหรือตัวเราเนี่ยเดินออกจากบ้านไม่สนใจอะไรและไม่ขอเป็นลูกเขาอีกต่อไปก็มีเหมือนกันในรคุณต่อพ่อแม่ออกจากการเป็นลูกทันทีเลยคนที่เป็นพี่เป็นน้องไม่คุยกันทําไมอะ่ะเพราะพี่สาวของฉันเป็นแบบนี้น้องสาวของฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่คุยกับเธอจนกระทั่งกิยามาชันก็ไม่คุยกันมีเหมือนกันคนที่เป็นสามีภรรยาก็แยกทางกันก็เข้ากลไกลของชัยตอนทั้งหมดนะครับในสิ่งที่ผมพูดมาเพราะฉะนั้นวิธีการขั้นตอน ที่ในหะดิษบทนี้ที่พูดคือให้เราเข้าใจปรับเธอด้วยฮิกมะด,ด้วยสติปัญญาด้วยความที่เราเรียกว่าด้วยความเขาเรียกว่าพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะอะไรล่ะครับพี่น้องพยายามที่จะสร้างให้มีการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะมีตึงมีปล่อยมีแรงมีพักมีดันนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ดังเช่นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นเป็นเป็นเรื่องของ ศิลปะพี่น้องเป็นเรื่องศิลปะของการดํารงชีวิตและสิ่งที่เราจะได้มากระดูกที่งอ,งงองแบบนี้นะจะเป็นความสําเร็จของเราเองดังเช่นปรากฏในท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวะซัลลัมบุคคลที่เรารู้จักในอดีตมากมายพี่น้องที่ประสบความสําเร็จอันเนื่องมาจากสตีเราบอกว่าสตีไม่มีค่าสตีมาจากกระดูกซี่โครงข้างซ้ายงอสม่สําเสมอไปพี่น้องไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อถูกปรับด้วยศาสนา เมื่อถูกล้นได้ศาสนานี่พี่น้องเขาก็อ่อนโยนแล้วก็อ่อนนุ่มได้สามารถที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้ดังเช่นเช่นเหมือนที่ผมบอกว่าทําไมท่านนาบีไม่เคยลืมท่านหญิงคอเดียทาไมล่ะครับท่านอิมามบุคารีรอฮีมาฮุลลอซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดหนังสือของท่านเป็นหนังสือที่ดีที่สุดรองจากพระมหาคัมภีร์อันกุรอ่านคือซอฮีบบุคารีผู้ที่อยู่เบื้องหลงังคือแม่ของท่าน ท่านอิมามชาฟีรอฮิมาฮุลละแม่ของท่านอยู่เบื้องหลังในการประสบความสําเร็จตั้งแต่เขียนจดหมายถึงเจ้าเมืองมักกะอยู่ปาเลสไตน์อยู่ในกอซาอยู่ในสถานที่ดังกล่าวเมื่อเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วอบพยพตัวเองจากกอซามาอยู่ที่มักกะพอมาอยู่ที่มักกะนะครับเขียนจดหมาย ให้อิหมามชาฟีไปท่องจําอันกุานให้อิหมามชาฟีประคับประคองอิหมามชาฟีในการดูแลในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาให้กําลังใจอิหมามชาฟีเรียนในกระทั่งในเมืองมักกะเนียชูยุคทั้งหลายเนี่ยหลายคนจนจบปรากฏว่าเขียนจดหมายครับพี่น้องถึงท่านเจ้าเมืองบอกว่าช่วยนําอิหมามชาฟีไปฝากอิหมามคนหนึ่งที่เมืองมาดีนาหน่อยคือท่านอิหมามมาลิกราอิีมาฮุลลอจากการกระทําของผู้เป็นแม่ และครูบาอาจารย์มากมายพี่น้องในอดีตที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดจากความสําเร็จคนที่เป็นสตรีเราจะบอกว่างงๆแบบนี้แหละเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเราไม่ต้องปล่อยมันไปเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่ครับพี่น้องความสําเร็จของเราจํานวนมากและเป็นบุคคลที่อยู่ในอดีตด้วยซ้ําที่ได้รับมาจากเหล่าบรรดาสตรีดังเชกเช่นที่ผมได้บอกไปและคนที่เป็นหัวใจหลักมากที่สุด ในดุนยานี้คือท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านเนี่ยนะครับแม้ว่าท่านหญิงคอดียเนี่ยจะตายไปหลายปีดีดับจนกระทั่งท่านหญิงอาช้าเนี่ยหึงแม้กระทั่งท่านหญิงคอดียรอดิยัลลอฮุอันฮาบอกกับท mm ่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าเนี่ยถ้าเธอมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยพร้อมกับพวกเรานี่นะเรามีกันอยู่เก้าคนเนี่ยแล้วท่านหญิงคอดียยังไม่ตายเนี่ยป่านนี้เธอคงเป็นผู้หญิงแก่ๆชราคนหนึ่งอะนะก็คือหมายถึงท่านหญิงคอดีย คงเป็นสู้หญิงชาราชาราคนผู้หญิงแก่ชาราคนหนึ่งฟันก็คงหลุดออกจากปากรอยเหี่ยวย่นเนี่ยคงมากมายในใบหน้าท่านนาบีมฮัมสัสล,ลลัลฮวาเลวะสลัมถึงตํำหนิท่านหญิงไอาชาบ,บอกว่าเธอเนี่ยกำลังพูดในคำพูดหนึ่งที่ถ้าหากเอาไปเอาไปเอาไปโยนในในทะเลเนี่ยนะทะเลคงจะเน่าทะเลคงเน่าอันเนื่องมาจากคำพูดของเธอมันเป็นคำพูดที่ไม่ดีพูดอย่างเนี้ย ท่านนบีมหฮัมัดสลลลลฮวะอะเลวะสลลัมก็พูดถึงความดีของท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียเนี่ยเธอมีความดีอันเนื่องมาจากวันที่คนทั้งหลายเขาปฏิเสธท่านนบีท่านหญิงคอดียเชื่อท่านนบีวันที่คนทั้งหลายเขาไม่ให้ท่านนบีแม้แต่บาทเดียวท่านหญิงคอดียเอาทรัพย์สินทั้งหมดมาให้กับท่านนบีนี่คือสิ่งที่เป็นความตรึงใจตาตรึงใจให้กับท่านนบีมหมฮัมัดสลลลละฮวะอะเลวะสลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอ ي มานครับนี่คือสิ่่่่งงงทีีเเป็นนกาารบบใให้้้้พอไดขจ ว่าเราจะอยู่กับสตรีไม่ว่าสตรีคนนั้นจะเป็นใครเราจะอยู่อย่างไรแล้วเราจะเข้าใจอย่างไรเราจะทำอย่างไรนะครับให้การกระทำของเราหรือว่าการที่เราร่วมอยู่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของคุณงามความดีนะเพราะฉะนั้นพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับในรีวายะบางบทนะครับได้บอกว่าหากว่าสตรีเนี่ยนะแน่นอนนะครับถูกสร้างมาจากอะไรครับถูกสร้างมาจากซีโครง นะกระดูของซี่โครงหากว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านต้องการที่จะดัดมันด้วยความกรุนแรงกัสัตุตหาท่านจะหักมันวาอิสตะกอมตุฮหาอิสว่าอินอิสตัมตาตุฮหาอิสตัมตาะนะครับท่านนาบีวาฟีฮะอวะวจท่านนาบีมามัสุลลัาวาลวะเดวะซัลลัมบอกว่าเมื่อถ้าหากว่าท่านปล่อยเธอดังเช่นเช่นในฮันดิสบทแรกในริเวียร์นี่บอกว่าถ้าฉันจะอยู่กับเธอด้วย ด้วยการปล่อยปะละเลยหรือด้วยการปล่อยเลยละ่ะเราก็จะมีความสุขกับเธอและให้รู้ให้ทราบว่าเธอยังคงงออยู่แบบนั้นจะทำอย่างไรก็แล้วแต่กระดูกข้อดังกล่าวชิ้นดังกล่าวก็ยังงออยู่แบบนั้นแต่ถ้าทำด้วยความรุนแรงเรากับเธอจะหักกันทันทีในรีวยะของท่านอิหมัมมุสลิมนะครับท่านอิหมัมมุสลิมได้รายงานบอกว่าวาอินซาฮับตะตุกีมุฮาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านนั้นเดินเข้าไปและ นำไปสู่การที่จะใช้ความรุนแรงในการที่จะหักเธอเนี่ยนะกัสรัตุฮาท่านจะหักมันทันทีว่ากัสราฮาตลากูหาและการหักดังกล่าวก็คือการอยากขาดจากนางดังเช่นเช่นถ้าเกิดเรารุนแรงกับผู้เป็นมารดาของเราเรากับเธอก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นลูกเป็นแม่กันเรารุนแรงกับคนที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่สาวน้องสาวของเรา เราก็จะไม่อยู่ในสภาพที่เป็นพี่สาวกันเป็นน้องสาวกันแม้จะในาน้ำจะอยู่ก็ตามแต่ความรู้สึกจะห่างไกลกันแต่ถ้าหากว่าเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรารุนแรงกับคนที่เป็นภรรยาของเราเราก็จะไม่อยู่ในสภาพที่เป็นสามีภรรยากันเราต่างคนก็ต่างคนต่างแยกทางเดินกันคนละทางนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเราจะอยู่อย่างไร เราจะต้องอยู่ดังเชกเช่นที่ปรากฏในหะดิษของท่าน,นปรากฏในคําสอนของท่านนาบีเช่นเดียวกันให้เรานั้นอยู่ได้ความดีท่านนาบีมุฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าาชรูหุนนบิทนทอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาดรทรงตรัสบอกว่าาชรูหุนนบินมาอารูฟท่านทั้งหลายจงอยู่ร่วมสู่เจ้าทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับเหล่าวรรดาสตรีทุกคนเนี่ยบินมาอารูฟด้วยความดี เราอยู่ได้ด้วยความดีความดีดังกล่าวล่ะพี่น้องอยู่กับเธอด้วยคําพูดที่ดีงามอยู่กับเธอด้วยความอ่อนโยนอยู่กับเธอด้วยการใช้ฮิกมะในคําพูดไม่ได้ใช้แค่เขาเรียกว่าใช้แค่นาฟากะอทที่เราจ่ายแล้วบอกว่านี่แหละชั้นคือชั้นเป็นคู้จ่ายมาไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นครับ ใช้คุณงามความดีในคำพูดใช้คุณงามความดีในการกระทำใช้คุณงามความดีในความใจเย็นและซอบัตกับสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามขออภัยโทษให้กับเธอเยอะๆดังเช่น,ชนปรากฏมากมายในหะดิษของท่านนาบีท่านนาบีมหามัสลลัลฮวาลิวะซัลลัมบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งสามีคนหนึ่งต้องขออภัยโทษให้กับภรรยาของเขาเนี่ยมากกว่าเจ็ดสิบครั้งในหนึ่งวันพี่น้องครับนี่คือการอยู่ด้วยความซอบัตด้วยความอดทน ด้วยความงอของสตรีนี่แหละแต่ความงอดังกล่าวก็จะทําความสําเร็จมาให้กับเราเราไม่มีบุคคลที่งอแบบนี้เราก็มายืนในจุดแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นวสัตขอ,องท่านนาบมุฮัมมัดสะละสะลลสลลลฮุอาัลฮิวะสัลัมนะครับขอให้เราทุกคนนะครับได้มีความรู้สึกว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นคํายืนยันว่า สิ่งที่ท่านนบีมหามะซลลอลฮุอะลีฮวะซัลลัมได้บอกกล่าวกับเราเนี่ยคือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เรานั้นประสบแต่ความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคือรอพี่น้องผู้มีอ ي มานครับมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะท่านนบีมหามะซลลอลฺฮุอะลีฮวะซัลลัมได้สอนบอกกล่าวกับเรานะครับได้พูดกับเรานะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้เรานั้นได้รู้ว่าการอยู่ร่วมในฐานะคนที่เป็นสามีภรรยานั้นท่านนาบีก็ให้ความเน้นย้ำและให้ความสำคัญดังเช,เช่นปรากฏนะครับท่านนาบีเนี่ยเวลาท่านพยายามนะครับในการที่จะอะไรครับในการเวลาแม้กระทั่งคนอย่างท่านนาบีท่านเป็นลูกเนี่ยนะครับเวลาท่านเดินผ่านกโบดกโบสหนึ่งนะครับที่ระหว่างมาดีนากบมักกาเนี่ยในครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนาบีร้องไห้ ก็คือตำบลตำบลหนึ่งเราเรียกว่าตำบลอับบัวนั่นเป็นสุสานที่ฝังที่ฝังเป็นกุบฏของแม่ของท่านก็คือท่านหญิงอามมนะปรากฏว่าท่านหญิงอามมนะท่านไม่ใช่มุสลิมท่านมาก่อนในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลรับอิสลามจะนําอิสลามมาเผยแพร่ท่านไม่ได้มีชีวิตตอนท่านนบีอายุหกขวบท่านหญิงอามมนะก็เสียชีวิตไปปรากฏว่าอะไรครับเมื่อท่านเดินผ่านท่านร้องให้ ท่านสงสารแม่ของท่านที่แม่ของท่านไม่ได้มารับอิสลามในยุคของท่านในยุคที่มีอิสลามในยุคที่อิสลามถูกเผยแพร่แน่นอนนะครับการสั่งเสียการลงโทษนั้นเป็นสิทธิ์ของลอสภานัวตาลาพระองค์จะทรงตัดสินด้วยความเป็นธรรมนะครับในพระมหาคัมภีร์อันกุร่านมากมายนะครับที่ได้บอกว่าลอ,อ Allah. สผานวตาลานั้นจะไม่รอเลมต่อบ่าวคนหนึ่งคนใดเป็นอันขาดส่วนการตัดสินว่า ท่านหญิงอามีนะหรือพ่อของท่านที่ชื่ออับดุลละลุงปู่ของท่านชื่ออับดุลมุตตอเลบและญาติโกโหติกาของท่านทั้งหลายจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสภานนตาลาผู้ซึ่งตัดสินแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครในดุนยานี้จะไปตัดสินใดใทั้งสิ้นนอกจากคําพูดของท่านอบมุมารมัสลลลวาเลวะสลัมท่านสงสารคุณแม่ของท่านท่านก็ร้องไห้และท่านไปเยี่ยมกุบอตและท่านขออภัยโทษต่อลอสภานนตาลาให้กับคุณแม่ a l ล a h سبحانه และ ت ع าลาเนี่ยลงวะฮีมาและบอกกับท่านนาบี Muhammad s ล,ลลัล l l a h u alaihi w a s a ว่วาฉันอนุญาตให้ท่านมาเยี่ยมกุโบ์แต่ไม่อนุญาตให้ขออิสติกฟารตให้กับเธอเหล่านั้นคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่ไม่ใช่มุสลิมนี่คือเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่บอกกล่าวเป็นสิ่งที่ร้องขอเป็นสิ่งที่อนุญาตและไม่อนุญาตท่านนาบีสามารถมาเยี่ยมได้กุบ์ของของแม่ของท่านเนี่ยมาเยี่ยมได้ท่านนาบีก็มีความรู้สึกนะครับว่านี่คือความสงสาร ความรักมะในฐานะคนที่เป็นลูกท่านนาบีอยู่ในฐานะคนที่เป็นสามีอยู่กับเหล่าบรรดาภรรยาตั้งเก้าคนและบุคคลหนึ่งในนั้นคือท่านหญิงไอชะรอดีอัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอชะรอดีอัลลอฮุอันฮาครั้งหนึ่งนะครับเวลาท่านนาบีจะออกรบนี่นะครับท่านจะใช้วิธีการจับฉลากจับฉลากว่าภรรยาคนไหนจะไปอยู่กับท่านในสมรภูมิรบจะเดินทางไปกับท่านนาบีในสมรภูมิรบครั้งนั้นเป็นท่านหญิงไอชะรอดีอัลลอฮุอันฮา ก่อนวันนั้นนี่นะครับในสนทรพจน์หนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็เป็นท่านหญิงอาชาท่านนบีก็บอกกับเราบรรดากองทัพว่าตอกกดะมูตะกกบดะมูกองทัพเดินไปก่อนนะเดินล่วงหน้าไปเลยแล้วเหลืออาช่ากับฉันไว้หลังจากนั้นท่านนบีมฮัมะซิลอร์ฮวาเลวะซัลลัมบอกว่าเห็นหลักัยนั้นไหมเรามาวิ่งแข่งกันดูซิว่าฉันกับเธอใครจะชนะตอนนั้นนี่นะครับท่านนบีอายุมากกว่า50ปี คือท่านนาบีเป็นชายชาราคนหนึ่งที่อายุมากกว่าห้าสิบห้าสิบปีแต่ท่านมีภรรยาที่เป็นเด็กอยู่อายุคอนท้างหญิงอายช้าเนี่ยครับพี่น้องวันที่ท่านนาบีเสียชีวิตเนี่ยอายุไม่เกินยี่สิบปีวัาลอหุตาลารับใบบางรีวายะบอกประมาณสิบเจ็ดปีท่านหญิงอายชาย,ยังสาวอยู่เลยยังเป็นเด็กสาวแล้วก็ท่านนาบีที่มีสามีที่อายุมากแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่ท่านหญิงอายช้าเนี่ยอายุสิบหกสิบเจ็ดปีเท่านั้นเอง วันที่ท่านนาบีมหัมมัด์ร์ละลฮ์ฮะเลวะสลัมแข่งกับเธอเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านหญิงไอาชา์นั้นคว้าเช่นชัยได้ก็คือประสบชัยชนะท่านหญิงไอาชา์ก็พูดกับท่านนาบีบอกเป็นยังไงล่ะฉันเก่งกว่าท่านใช่ไัน,ฉ,นฉันแข็งแรงกว่าอย่างงุ้นอย่างนี้วันเวลาก็ผ่านไปในอายุของท่านนาบีก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปรากฏว่าในสงครามครั้งหนึ่งจับฉลากได้ท่านหญิงไอาชา์อีก ท่านนบีม okay. ุม right? a m m a d สลลลอฮุอะลิวะสลัมก็บอกกับกองทัพว่าตะกัดดะมูตะกัดดะมูเดินออกไปก่อนกองทัพล่วงหน้าไปก่อนแล้วท่านนบีก็บอกกับท่านหญิงอาชาบอกว่าวันนี้เรามาแข่งกันใหม่วันนั้นฉันแพ้ใช่ไหมวันนี้ฉันจะเอาชนะเธอให้ได้ท่านนบีมุ hammad สลลลอฮุอะลิวะสลัมก็แข่งกับท่านหญิงอาชาและวันนี้ก็เป็นชัยชนะของท่านนบีท่านนบีก็ชี้มาที่พุงของท่านหญิงอาชาบอกว่าฮาซิฮิบิติลกะอันเนื่องมาจากเธออ้วนขึ้นใช่ไหม เธอจึงชนะฉันไม่ได้ไงวันนี้ฉันแม้ว่าจะอายุมากแล้วห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยนะจะหกสิบแล้วเนี่ยฉันวันนี้ชนะเธอได้นี่คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งนะของบุคคลที่อยู่ร่วมกับคนที่น่าจะงอท่านนาบีมาท่านนาบีอยู่กับท่านหญิงไอาชาในท่านนาบีรู้นะว่าท่านหญิงไอาชาเป็นคนที่หึงหวงท่านหญิงไอาชาเป็นคนที่มีความรักในตัวของท่านนาบีมากกว่า และก็แสดงความรักออกอย่างชัดเจนเพราะอันเนื่องมาจากเธอเป็นคนเดียวที่เป็นสาวบริสุทธิ์ที่ท่านนาบีแต่งงานด้วยตั้งแต่อายุอายุเก้าขวบนะอายุเก้าขวบนี่ท่านนาบีแต่งงานกับท่านหญิงไอชาอันนี้ผมบอกกับพี่น้องนะพี่น้องหลายคนเข้าใจปฏิสัยบอกท่านนาบีนั้นโอ้โหอะไรเนี่ยเด็กจังเลยคนละเรื่องกันพี่น้องพี่น้องลองย้อนกลับไปนะอันนี้ผมจะให้พี่น้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักร้อยปีที่แล้ว เราไปดูสถิติว่าคนไทยผู้หญิงคนไทยแต่งงานอายุเท่าไรครับ12ขวบแต่งงานแล้ว12ขวบก็แต่งงานแล้วยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราจะบอกโอ้โ oh, หมันแต่งไปได้ยังไงก็สมัยนูน้นเขาเป็นแบบนั้นก็ยังไม่แปลกว่าในยุคข,ของท่านนาบีเนี่ยท่านหญิงไอาชาเนี่ยแต่งงานกับท่านนาบีแล้วก็อยู่ร่วมฉันสามีภรรยาเนี่ยตอนท่านหญิงไอาชาอายุ9ขวบอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วแต่ยุคแต่สมัยสมัยนี้พี่น้องคนอายุ40พึ่งแต่งงาน สามสิบห้ายังไม่มีสามีเลยเยอะแยะไปหมดมันคนละยุคคนละสมัยกันคนละวัฒนธรรมกันคนละวิถีกันและก็คนละประเพณีกันสมัยนี้นะครับคนจะแต่งงานจะต้องมีบ้านจะต้องมีรถจะต้องมีงานจะต้องมีอะไรแต่อ,อะไรกว่าจะสร้างบ้านได้นูน่นอายุสี่สิบผู้ชายยังไม่แปลงนะผู้หญิงก็ถูกวางเงื่อนไขเหมือนกันผู้หญิงตอนนี้เราจะแต่งงานต้องมีงานทํา ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นจึงทําให้อายุเนี่ยมันมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่อายุคนสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้แคร์อะไรนะครับเขาแค่ว่าให้มีคนดีๆมาขอคนที่เขาพึงใจมาขอนะครับแม้กระทั่งอาบน้ําอยู่หัวบันไดเนี่ยนะครับเรือมันแวบมาเอาตัวไปแล้วครับพี่น้องคนสมัยก่อนนะเขาไม่ได้แต่งงานกันแบบนี้นะคือแวบเอาไปหายไปแล้วนะครับจึงมีคนหลายคนนะครับถูกฉุดที่หัวบันไดก็มี อันนี้เป็นเรื่องปกติของคนในยุคในสมัยก่อนแต่เราไม่นิยมส่งเสริมนะไม่ถูกต้องในหลักการของศาสนาแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือยุคสมัยที่แตกต่างกันเราจะเอาฮุกกลมในยุคหนึ่งมาใช้กับคนอีกยุคหนึ่งบอกว่าท่านนาบีเนี่ยไปอยู่ร่วมฉันสามีภรรยากับท่านหญิงไอาชาได้ยังไงไอาชาอายุแค่เก้าขวบเองเขาไม่ไดเรียนอย่างพวกเราจะต้องจบสนาวีจบมุตวัสิดไปเรียนเมืองนอก จบอย่างนั้นจบอย่างนี้ไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้นะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับกับเรื่องราวของการที่เราจะอยู่ร่วมกับเหล่าบรรดาสตรีด้วยคุณงามความดีท่านนาบีมหัมัสลลัลฮุอะลัยยุอ์สลัมนะครับในฮะดิษบทหนึ่งนะอาจจะทิ้งท้ายกับพี่น้องไว้นะให้พวกเราทุกคนนะครับได้มีความเข้าใจนะครับ,นะรบกับเรื่องนี้แล้วก็น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะนะสำหรับบุรุษทั้งหลายในการที่จะ เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะการเข้าใจเหล่าบรรดาสตรีนี่นะถือได้ว่าเป็นความเข้าใจอีกศิลปะหนึ่งพี่น้องคนเราอาจจะมีให้มะมีอะไรที่มากมายนะแต่ถ้าด้านนี้เราขาดตกบกพร่องไปมันก็จะทําให้เราความสมบูรณ์ในความสําเร็จในชีวิตของเรามันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับฮะดิษบทหนึ่งนะอยากจะให้เป็นกําลังใจของ สตรีเองเนี่ยนะถ้าเป็นสตรีที่ดีเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนาบีถูกถามว่ามรออาราะสอเลห์เนี่ยคืออะไรเป็นแบบไหนเขาถือตัวต,วตนอะไรท่านนาบีบอกว่าอีดานอัต้าฮาตัสุรุหาตัสุรุตัสุร,สรุกะ,กะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านมองไปยังเธอเน่ยท่านจะรู้สึกพึงใจคือเธอจะอยู่ในการเชื่อฟังท่านสตรีเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องมีอาวุธอื่นนะนอกจากเชื่อฟังสามีแต่ไม่ได้หมายความว่า คนทีเน่เห็นไหมครับพี่น้องเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเราเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับผู้เป็นแม่มากกว่าทําไมอะ่ะพราแม่คือผู้รับฟังแม่จะรับฟังลูกว่าลูกเนี่ยจะพูดอะไรจะบอกอะไรเวลาลูกชายเนี่ยจะเข้าหาจะไม่เข้าหาพ่อจะเข้าหาแม่ทําไมอะ่ะเพราะแม่จะรับฟังในสิ่งที่ลูกจะพูดและเราก็ชอบที่จะคนคนที่จะรับฟังเรื่องราวของเรานี่แหละคือ จุดอ่อนของเรามีอยู่แค่นี้มนุษย์เราไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรเยอะนะครับมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้เองมีแต่คนพูดไม่มีคนฟังนี่วันนี้เหมือนกับผมบอกกับพี่น้องนะวันนี้ผมมานั่งพูดเนี่ยมีคนฟังอยู่สองคนอ่อนใจเหมือนกันนะพี่น้องนะใน a ฟ e b o o k เนี่ยแต่ถ้าหากมาชาลล์มีผู้ฟังห้าสิบคนมันก็รู้สึกพึกเขิลมอ่ะพี่น้องคือมีคนพูดแล้วมีคนฟังแล้วยิ่งมีคนตอบโต้มาชาอลล์อย่างงู้นอย่างนี้มันก็ทําให้มีความกระชุ่มกระชวยในการพูดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงสาาามรถถเข้ึง คนที่เป็นแม่ของเราได้ง่ายกว่าคนที่เป็นพ่อทําไมอ่ะเพราะแม่คือผู้รับฟังเราเข้า,ขาถึงหรือเข้าลึกซึ้งกับสนิทสนมกับพี่ชายมากกว่าพี่สาวทําไมอ่ะเพราะพี่สาวน้องสาวรับฟังเรื่องราวของเราเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้ให้รับรู้ในเรื่องเหล่านี้นะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้และ หากว่าเราได้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 ประพฤติจริงๆหรือได้ได้ทําจริงๆนี่พี่น้องเราจะอยู่ในสังคมนี้อยู่ในดุนยานี้ยังมีความสุขอยู่ในดุนยานี้มีความสุขทั้งดุนยาและอาคือร้องพี่น้องผูม้มี إ ي م านครับฮะดิษทิ้งท้ายในวันนี้นะอยากจะฝากกับพี่น้องนะในฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้บอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าลายัฟรุกุลายัฟรุกุ มุมินุนมุมินาตันท่านนาบีบอกว่าคนที่เป็นมุมินหรือผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายนี่นะอย่าได้รังเกียจอย่าได้กโกรธอย่าได้เดียดฉันอย่าได้แบบว่าทำให้มันแบบเป็น,เ,ปนเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารกับมุมินะสตรีที่เป็นมุมินะผู้หญิงคนหนึ่งท่านนาบีพูดให้กำลังใจบอกว่าท่านจะอยู่กับเธออย่างไรล่ะอินการิฮามินฮา เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านรู้สึกรังเกียจมรารยาทหนึ่งมรารยาทใดการกระทำหนึ่งการกระทำใดของเธอเนี่ยนะรอดิยามินฮาคุลุกอลอาคอให้ท่านกลับไปมองในจัญญามรารยาทอื่นการกระทำอื่นที่ดีกว่าเรื่องนี้แน่นอนนะครับภรรยาของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่สนใจดูแลอะไรเท่าไหร่นนะครับลองมองอย่างอื่นสิอย่างน้อยวันที่เธออุ้มท้อง ลูกของเรามาหรือภรรยาของเราอาจจะทําอาหารไม่เกง่งแต่ภรรยาของเรามาชอลล้อเป็นคนที่รีดเสื้อผ้าเรียบร้อยดูแลงานบ้านเป็นอย่างดีมาชอลลอเพื่ออันอื่นจะไปโปะก,กันได้ท่านนาบียังสอนให้เรามองแบบนี้นะถ้าหากว่าเราจะมองแต่ข้อเสียของมนุษย์นะมนุษย์มีแต่ข้อเสียพี่น้องมนุษย์มีแต่ข้อเสียข้อเสียทั้งดุนยาข้อเสียทั้งอาคิร์ะความบกพร่องในดุนยาและความบกพร่องในอาคิร์ะ ถามว่าสิ่งดังกล่าวจะถูกชี้ชวนหรือว่าถูกให้เรานั้นมองผ่านหรือว่าให้เรานั้นมองอย่างอื่นได้อย่างไรด้วยกับกบารมองจากท่านนบีท่านนบีบอกว่าอินกะริฮามินฮาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเรารังเกียจไม่ชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดของเธอเนี่นะรอเดียมินฮาคูลุกลอาคอให้ท่านกลับไปมองในสิ่งอื่นๆที่เธอมีสิ่งที่ดีกว่าแบบนี้เนี่ยนะครับ เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเธอด้วยคุณงามความดีสามารถที่จะให้อภัยเธอได้สามารถที่จะบอกกล่าวกับเธอได้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้หมายความว่ามาพูดในฐานะตัวแทนของบุรุษใดๆนะเพียงแต่ว่านำเรื่องราวของศาสนาที่มาจากฮะดีสมาจากอัลกุรอานส่วนเล็กน้อยเ็ษเสียวเล็กน้อยมาบอกกับพี่น้องเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้รู้สึกใจชื้นขึ้นและเพื่อให้เราทุกคนได้มีความรู้สึกว่า เราอินชาอัลอเราจะประสบความสําเร็จได้ด้วยการที่เรานั้นมีคู่ที่เป็นอยู่ที่เบื้องหลังด้วยการผลักดันที่ดีแบบนี้ท่านนาบีมุัม,มส,สลุลลัลฮฮะเลวะสัลลัมถึงขั้นบอกว่าใครก็แล้วแต่ในยุคในสมัยก่อนนี่พี่น้องเวลามีปัญหาเวลาคลอดลูกออกมาเป็นเป็นเป็นผู้หญิงนี่เป็นยังไงครับใบหน้าของเขาเนี่ยโหมองคล้ำ เสียใจเหมือนกับอะไรตายสักอย่างหนึ่งแค่ได้ลูกเป็นผู้หญิงเนี่ยนะถึงขั้นไม่พอใจแล้วท่านนาบับมุฮับมหม,มัส,สลฮลวาเลวะซามบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มีลูกสาวสามคนมีลูกสาวสามคนแต่ลูกสาวดังกล่าวนี้ต้องมีเงื่อนไขนะนั่นก็คือว่าดูแลเธอเหล่านั้นด้วยความดีคือให้การตรบียะที่ดีกับเธอให้การศึกษาที่ดีกับเธอให้เธอได้อยู่ในร่องรอยของศาสนาเป็นแบบนี้นะพี่น้อง แบบนี้นะมีลูกสาวสามคนนี่นะและเป็นแบบนี้เนี่ยท่านนาบีบอกว่ากาตฮิยาบันเธอเหล่านั้นจะเป็นเหมือนกับฮิหยาบฮิญยาบคืออะไรครับสิ่งที่ปกปิดเอาร้อในร่างกายของเราทั้งหมดทั้งหมดเลยนะจะปกปิดเป็นเอารอ้อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนกับฮิหยาบให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในวันอาคือาะห์ เหล่าบรรดาสาบาของท่านนาบีบอกว่านาบีครับผมมีสองคนขอผมด้วยผมมีลูกสาวสองคนนบีไม่มีสามคนท่านนาบีบอกว่าวะเราอิสเนนแม้ว่าจะมีสองคนก็ตามสหาบะาคนหนึ่งยกมือนบีครับผมมีคนเดียวครับผมมีลูกสาวคนเดียววะเราวาฮิดะแม้กระทั่งคนเดียวก็ตามเลี้ยงดูลูกสาวของเราให้ดีให้ได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่ามีข้อขัดทุนนะ การเลี้ยงลูกชายจะดีกว่าการเลี้ยงลูกสาวเรามามามาดูกันว่าโอ้เลี้ยงลูกชายดีกว่าได้ลูกชายดีกว่าดีกว่าลูกสาวอีกที่ไหนได้ครับพี่น้องเราเลี้ยงลูกชายเป็นอย่างดีเลี้ยงลูกสาวเป็นอย่างดีเนี่ยนะแล้พยายามอบรมบรม่มนิสัยเธอให้เป็นคนดีมีศาสนานะแต่งงานไปกับคนดีด้วยเนี่ยพยายามหาสามีที่ดีให้กับเธอและเธอก็ดํารงชีวิตด้วยความดีนะเขาจะเป็นฮิญาบเป็นอะไรครับเกาะคุ้มกันให้กับท่านให้พ้นจากไฟนรก มาชาละการยึดมั่นในศาสนาของเธอเนี่ยแม้ว่าจะมีผลกับตัวเธอโดยตรงกลับไปมีผลกับบุคคลที่เป็นบุพาการีก็คือพ่อแม่ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้กำลังใจนะมีพี่น้องหลายท่านนะจำนวนมากมานั่งฟังกันอยู่ก็ยาซามุมลลอฮุคอยรอนนะวันนี้ผมหวังว่าพี่น้องหลายๆท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้คงจะได้ฮิกมะนะคงจะได้กำลังใจคงจะได้การดํารงชีวิตในฐานะผู้ที่อยู่กับครอบครัว ผมพูดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคําว่านิสะในที่นี้คือภรรยาเท่านั้นนะหมายถึงคนที่เป็นแม่ของเราคนจะเป็นพี่สาวแล้วก็น้องสาวของเราคนที่เป็นภรรยาของเราคนที่เป็นบุคคลที่เป็นพี่ป้าน้าอาที่เป็นสตรีทั้งหลายคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราที่เป็นสตรีด้วยท่านนบีได้สั่งสอนสั่งเสียบอกกับเราบอกว่าอิสตาซูบินนิซาอีคอยรอ ฉันขอสั่งเสียให้ท่านทั้งหลายได้ทำดีกับเธอเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับในก่อนในการพูดจาในวันนี้ให้มีแต่คุณงามความดีตามไปด้วยนะครับขอรลอสุภาณตรลาให้ท่านและครอบครัวนะให้หิดายะให้กำลังใจให้ท่านได้มีเรี่ยวแรงและสิ่งที่สำคัญให้ท่านได้มีฮิกมะให้ท่านได้มีฮิกมะคำว่าฮิกมะคือความรู้พี่น้องคงไม่มีคำพูดใดข้ออธิบายใด จะสามารถขยายความคําว่าฮิกมะมากกว่าคําว่าออลมูคือความรู้ถ้าท่านไม่เรียนท่านจะไม่มีฮิกมะท่านจะไปเรียนรู้ต่างๆนานาข้างทางของท่านนี่นะกว่าที่ท่านจะรวบรวมเป็นฮิกมะได้เนี่ยคงยาวนานแต่ถ้าท่านเรียนรู้เรื่องศาสนาท่านจะมีฮิกมะและฮิกมะดังกล่าวก็คือการดํารงชีวิตในวิถีที่ถูกต้องที่เรานั้นจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะก็ฝากกับพี่น้องไว้นะ ฉันล้อหวังว่าการบรรยายของผมในครั้งนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านและถือเป็นบรรยายครั้งแรกนะที่ผมมาพูดเรื่องพวกนี้ปกติก็ไม่ได้พูดนะครับจะพูดเรื่องฮาลานฮารอมจะพูดเรื่องสุน้ำบิดาอะไรแต่อะไรซัเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องนี้บ้างเพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับบุรุษทั้งหลายเป็นกําลังใจให้กับบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมทั้งหลายนะครับให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะและก็ชีวิตครอบครัวถือเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับและก็จะไม่มีความสําเร็จ,รจรที ได้มาโดยไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นคือสตรีไม่ว่าสตรีท่านนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะมีผลกับเราทั้งสิ้นนะมีจํานวนผู้รู้นะักวิชาการหลายคนก็มีผลจากการผักดันของพี่สาวแล้วก็น้องสาวนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้นะอักูลุกาลิฮะสาฟสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซมินกุลดัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูวัลกาฟูรุลรหิมวัสัลลมอะลัยคุมวะ์มะตุลลอฮิวะกาตุฮ و